นี่เคยได้ยินไหมแบบว่าผู้สูงอายุเดินก่อนอ่ะใช่ไหมครับพี่ก็ต้องไปดิใช่ใช่ครับพี่ก็ต้องไปสิอ๋อผู้ใหญ่เด็กโอเคครับเดี๋ยวหลานไปก่อนนะหลป้าานตามมานะครับป้าโอ้โหดูเขาพูดนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก็ต้องรอผมปลดล็อกรถอยู่ดีล่ะครับนี่ครับก็ต้องรออยู่แล้วครับเหมือนตอนเด็กไปโรงเรียนน่ะเวลาแบบแม่เดินนำอย่างนี้ก็ต้องรอแม่อะไรเปิดรถให้ตลอดทำไมมันทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่แค่มันบอกให้ฟังครับว่ารรออมไัดน้แตกแตกอ่ะอุ้ยรอมันแตกแตกสวัสดีแน่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 สองคนนี้แน่เราตัวสูงเท่ากันเลยอ่ะไว้3 ปีเราอาจจะสูงกว่าแกก็ได้เฮ้ยเฮ้ยตกใจนึกว่าจะตกตึกอะไรนะ3 ปีเราอาจจะสูงกว่าก็ได้ใช่เราอาจจะสูงกว่าแกก็ได้เราสูงกว่าใช่ก็แกโตกว่าเราสูงเท่ากันใช่แต่แกโตกว่าไงแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะก็ไม่ทำไมแล้วแกจะทำไมอ่ะก็ไม่ว่าอะไรแกจะมีปัญหากับเราหรอเราก็ไม่มีปัญหากับแกหรอกแกมีใจหรือเปล่าเราไม่เถียงผู้ใหญ่เราไม่อยากตกนรกเดี๋ยวอะไรอะไรเมียไม่ได้ทำอะไรเลยไม่อยากเถียงผู้ใหญ่ไม่อยากตกนรกขนาดตกปูนแกยังทำหน้าเป็ดๆได้เลยอะกราบกราบอะอะไรแกว่าเราเหมือนเป็ดเหรอแกเป็นเป็ดเราเป็นเป็ดแกก็เป็นเป็ดเพราะว่าเราเหมือนกันนี่ไงแกใส่ชุดไม่นอเรนาเหไมมื่อนเหมือนแกปากเหมือนเป็ดเลยลองส่องตัวเองดูเอ้ยเป็ดเราจะน่ารักแกเป็นเป็ดตัวสีอะไรตัวสีขาวปะถ้าเราเป็นเป็ดแกก็ต้องเป็นนกเราเป็นนกตัวสีเหลืองแกเป็นเป็ดตัวสีขาวโอเคปะไม่แกต้องเป็นนกตัวสีไม่แกต้องตัวสีขาวเพราะว่าส่วนใหญ่อะพวกสัตว์ตระกูลปีกตอนเด็กๆมันตัวสีเหลืองไงโตมาก็ตัวขาวทำไมมันต้องตัวเหลืองก่อนตัวขาวเราตัวเหลืองไงเราเป็นเด็กแก่ๆแล้วแกก็ตัวขาวไปโอเคถ้าแกจะว่าว่าเราครับครับแกว่าว่าเราแก่หรอครับครับครับเราไม่กล้าวิ่งเร็วเดี๋ยวเราตกบันไดเรารักชีวิตตัวเองน่ะครับ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 กวนนะมาดูคนหวานกันอะไรนะแกไม่ส้มรู้จริงหรอคือมันแค่ล้อเดียวเองมันก็แต่งไต่ได้แล้วถ้าตำรวจขับมาเอ้าทำไมปกติเราสองสามล้ออะไรยังไม่ส้มเลยมันก็ตกต่ออ่ะคือถ้าเราแตกล้อหรือเนี่ยเราขับไปนี่คือขับไปสอนอนแล้วนะไปจอดหน้าสอนอนอ่ะเราค่อยว่ากันอู้ท่านทำไมขับเข้ามาที่ตู้ดูดวงเลยล่ะกระเป๋าอะไรที่จอดรถไงครับกระเป๋า983ครับไฮนุ่น983ที่ไฮนี่เรียกไม่ดีไม่กีฟให้นะที่ไฮนี่มันไม่ดียังไงครับต้องเรียกดีๆเรียกดีๆเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าคิดว่าเรียกว่าอะไรดีๆจนป้านับหนูโอเคไม่ต้องเอาแล้ว983นับไม่ต้องเอาแล้วอ่ะดิอ่ะพูดไม่ดีไม่ให้นะเสียรูปเนาะชิวครับชิวๆซื้อใหม่ได้ครับเอ้าเฮ้ยกินไม่ได้ไกลไป983โอ้แล้วปูนที่มันเหลือ800ถุงนี่เองงุนหยิบตั้ง800ไม่มันแค่800แล้วมันน้อยเกินแล้วเดี๋ยวพี่ต้องสแต็กมันคู่พี่น้องปะครับอะไรอ่ะเอ็ดยิมมี่อะไรจริงไม่ส้มขายเล่นไปเยอะเลยไม่ซ่อมรถจริงหรอไม่จกแคปก็เนี่ยครับสำหรับจกแคปให้ครับรู้ใจครับรู้ใจดีมากเนาะครับพี่บนรถมันกดไฟฉายไม่ได้หรอส่องไปนอกรถน่ะครับไฟฉายครับไม่ใช่ปืนคือไม่เคยมีไฟฉายไงแบบว่าปุ้มอู้
ขอโทษครับเพิ่งมีไฟฉายครั้งแรกในชีวิตน่ะโอเคโอเคต้องล็อกรถหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องวัดใจแต่คนทำไม่นิสัยล็อกรถคนทำไม่นิสัยน่ะนี่ไงใช่ล็อกไว้ตลอดเลยเมืองนี้มันถ้าสมมติโจรมามันก็ขโมยรถเราไปปล้นต่อไงล็อกไว้ก็ได้อ๋ออุ้ยคนนี้ใครอ่ะเขามาซบหลังแบบนี้ได้ยังไงใครอ่ะเขามาซบหลังได้ยังไงซบหลังเราได้ยังไงไม่ได้เหมือนครับไม่ได้เหมือนครับไม่มีวินัยคนแค่ทานลิฟอะไรเงี้ยคือแบบสักรอสัก3วิ5วิไม่ได้เหรอรอได้ครับรอได้สบายมากดีมากวู้เล็กน้อยอ้าวเขาไม่ขอโทษเราเหรอช่างเขาคิดเยอะแต่ว่าถ้าจะใส่ล้อก็ต้องไปที่อู่อยู่ดีหรือเปล่าก็ใช่แต่ว่ารถมันยังไม่ได้รถมันยังขับได้ถ้าแค่ไปใส่ล้อเฉยๆก็มันยังขับได้ก็ขับไม่ได้ก็ค่อยนั้นโอเซโอเซโอเซสามล้อสองสามล้อก็ว่ากันแล้วถ้าโดนตำรวจจับอ่ะก็มันไม่โดนโอเคนี่ผมน่ารักมากครับทุกคนไม่ต้องเลยฉลามเราน่ะไหนมุมมองที่หนึ่งนี้มองมามุมมองที่หนึ่งมาวันนี้มองมาอืมหน้าก็ยังเหมือนเป็ดเหมือนเดิมเลยหน้าเหมือนเป็ดหน้าเหมือนเป็ดตรงไหนเริ่มจากปากเลยปากเป็ดตายงั้นนี่ดูหน้าหนูไหนๆแป๊บนึงหน้าหนูก็เหมือนเป็ดแล้วทำไมอ่ะหนูทำหน้าบึ้งแล้วเป็ดหน้าบึ้งไงมันขอโทษครับตัวมันดูเหมือนเป็ดตรงไหนอ่ะรถโอเวอร์นะเมื่อกี้แต่ว่าน่าจะเป็นโอเวอร์น่าจะไม่ได้แข่งชมไม่ได้หน้าเหมือนเป็ดตรงไหนจีบีบีรับตุ้งจำนวนมากแต่ว่าวันนี้เราโดนชนจนแบบเหลือครึ่งหลอดโคตรสวยอ๋อจริงพี่โดนชนก็บ่อยเหมือนกันนะเราโดนชนแต่ว่าพี่ก็ไม่อะไรแต่รถเขาจะไม่ซ่อมจริงหรอใช่ไหมเขาไม่ยอมซ่อมจริงจริงนะเพราะพี่จำหน้าไว้หมดละโอ้โหพี่จำได้ด้วยหรอจำได้โอเคคนที่ชนเราเมื่อกี้นี้ที่เขาไม่ขอโทษเราอ่ะทำไมอ่ะปากหนูแค่พูดสวยไม่ได้มีอะไรบอลเลอร์ดำทะเบียนขึ้นด้วยตัวคิวมีเลข7เลข5แต่ไม่แค่นั้นว้าอันนี้คือเราไปซ่อมรถเหรอไม่มาต่อปุ๊บถ้าถ้ามันยังครึ่งหลอดแล้วมันยังไงอ่ะรู้สึกว่ายังมันยังได้อ่ะถ้าขึ้นไฮเวย์แล้วก็เราไต่หนียังไงก็หลบยังไงก็ได้โอเคแต่ว่าคือไปแบบใกล้ร้านซ่อมเราก็ควรไปซ่อมหรือเปล่าสมมติหนูขับมาใช่ไหมหนูโดนยิงร้อนเนี่ยเรามาจังหวัดนั้นวอล์กเกอร์เราแล้วก็แต่เอ็ดที่นี่แต่เอ็ดเย็นเย็นแต่เอ็ดแต่เอ็ดแต่เอ็ดอะแต่เอ็ดอ๋อแต่เอ็ดแต่แล้วก็ลงหนูได้ยินว่าแต่เอ็ดแต่เอ็ดไม่ใช่หนูได้ยินว่าแต่เอ็ดแต่เอ็ดอันหนูเอาใจให้เนี่ยแล้วก็ชนแล้วรถก็พังแล้วสาธิตแล้วรถเสียจริงไปซ่อมอันนี้ถึงปะเนี่ยถึงปะเนี่ยมันยังเอาใส่กล่องก็ได้โอ
โอ้ยเรียกช่างเรียกช่างใส่ล้อด้วยเรียกช่าง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 เรียกทำไมแล้วถ้าเรามีล้ออ่ะใส่ล้ออีก1ล้อไงแบบช่างมาก็เสียตังค์แค่900ใช่ไหมแล้วก็เสียค่าล้ออีก200แต่ถ้าค่ากล่องซ่อมมันตั้ง 3,000 โอเคๆๆๆๆแคนเซิลละอ่ะโอเคหายนี่วันแรกที่เจอกับวันนี้ทำไมหนูติดห่างกัน100เท่าตอนแรกก็ไม่มีหรอกทำร้ายร่างกายต่อยหลังๆต่อยไม่หยุดทำไมมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรหลังๆมันเป็นอะไรฮือไปเถอะไม่ยอมหรอกอะไรไม่ยอมมันหรอกนี่ดูหน้าหนูดูหน้าหนูได้เลยมาเอดีมาแล้วนี่ดูหน้าหนูพี่จะฆ่าหนูเหรอไม่มันต้องเซตของที่ต้องพกไว้เขาจ่ายตังค์เดี๋ยวเพื่อนโดนอะไรก็ต้องแบบว่าเอาช่วยเขาจ่ายตังค์พี่ชายจ่ายตังค์เดี๋ยวจะเกมให้สักวันตรงนี้จริงไหนอ่ะช่างใส่ล้อด้วยครับล้อหนึ่งมีแกงไหมครับมีแกงครับมีแกงครับแป๊บนึงนะเขาให้หนูจ่ายตังค์แน่เลยไปไหนเนี่ยหรือเขาวิ่งไปกดตังค์หรือเปล่าเขาไปไหนอ่ะเขาไปไหนอ่ะเขาไปกดตังค์หรอหรือเขาไปกดตังค์ไปไหนอ่ะฮัลโหลไปไหนอ่ะกดตังค์หรอว่าไงไปไหนอ่ะว่าไงไปไหนอ่ะมาซื้อไปแท็กแบ็คครับอ๋อโอเคโอเควิ่งสักไกลเลยจริงทำไมถึงช่างกระเป๋าแล้วครับกระเป๋า873ครับ873 1,100 ครับนี่ครับครับมาละกันไม่แป้งหนูอย่าทำอย่างนี้วันที่14ไปเยอะๆตีเยอะๆอย่างนี้ไปไล่เคสแล้วเราเจอกันครับแป้งครับครับปู่แป้งหนูไปเติมน้ำมันมานะครับรถแรงมากสายเสียงอะไรอ่ะถ้าเห็นใครใครผ
คนรับข้าวของพี่นะพี่จะขายข้าวทำไมอ่ะพี่อยากขายข้าวโอเคฟิลแบบว่าขายข้าวโอเคเดี๋ยวพี่พอมีคนรับปุ๊บพี่ก็ต้องไปแลนไปตามแลนทุกคนเดี๋ยวให้มีประชุมโอเวอร์เลดี้ให้ลืมแล้วมาขายต่อราคาเท่าทุนคนดูไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ขอซื้อข้าวแบบอย่างแพงเลยจานละ600ทุกคนเดี๋ยวให้มาสตรีมใหม่แล้วไปขาย600ขาดทุนไปตั้งโอ้แต่ว่าพี่จะไม่ขายข้าวที่หนูให้ใช่ไหมไม่เก็บไว้มาเลยโอเคพี่ซื้อใหม่สำหรับครับ